สวัสดีครับมาอยู่กับ Sacred Go พาร์ทที่33นะโอเคไปตอนนี้อยู่ที่ดรากินเดนนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันทำภารกิจที่เมืองดรากินเดนนะครับไปประตูเปิดแล้วเราก็เข้าไปเลยนะครับนี่ฮะหมู่บ้านดรากินเดนนะเป็นหมู่บ้านเมืองมังกรนะครับมีมังกรเป็นรูปปั้นอยู่ตรงนี้นะอ้าวยังไงเอาผิดกดใช้อะไรก็ไม่รู้กดผิดเดินเข้าเดินออกเข้าสำรวจบ้านก่อนนะครับตอนนี้เซเลฟิมของเราอย่างเท่เลยนะครับได้อาวุธใหม่มาตั้งใจจะเล่นสายดาบแต่สุดท้ายได้เล่นทวนง้าว Physic up a copper bar from อะไรเนี่ย or merchant clang นะให้ไปเอาแท่งทองแดงเหรอแท่งทองแดงนะครับจากพ่อค้าที่ไหนเนี่ยโดนขโมยหรือไงปะนี่อ้ออยู่ตรงนี้นะครับจะไปตรงนี้นี่ก็ตาถ้ำเยอะนะแล้วทำไรก็วิ่งวิ่งไปนะครับวิ่งวิ่งไปก็เจอปลาถ้ำแล้วก็หลบหลบมาแล้วกันนะเอา ติดประตูรั้วซะก่อนอ่าโอ้สูสีโอ้สูสีโอ้ตายแล้ว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 อ่ะมาจับให้นะครับนี่คือวิธีการเล่นกับ Celestial Light ของเราแล้วก็จะเรียกป่าธรรมมาด้วยมาดิเออป่าถ้ำก็โดนดูดตรงนี้ไม่เป็นปัญหาอยู่ละโอเคสับป่าถ้ำนี่โอ้โหอันนี้ก็เร็วเหมือนกันนะตัวนี้ทวนเร็วมากนะครับเวลาเราใช้มันเวลาอยู่บนม้าเนี่ยก็เหมือนดาบสองมือก็เร็วเหมือนกันดูดเลือดดีต่างหากนะกดผิดกดผิดไปอ๋อไม่ใช่แคมป์ตรงนี้เหรอแคมป์ข้างบนนู้นนะนี่คือแคมป์ตรงนี้มาตลอดแถบนี้ซูซี่เยอะมากนะครับแล้วก็ปลาถ้ำเยอะด้วยซูซี่เยอะไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าลำคาญปลาถ้ำเนี่ยแสบมากปลาถ้ำLeader or not, you will soon die. Okay. ปลาถ้ำมันทำให้การเคลื่อนที่ของเรามันช้านะก็เลยแบบหน้าเบื่อนิดๆโอเคสับนะสับอุ้ยปลาถ้ำมองหนีอ่ะโอ้โหปลาถ้ำอีกแล้วตายตายรีบวิ่งหาปลาถ้ำก่อนที่ปลาถ้ำจะหาเรานะเฮ้ยแมงมุมอุ้ยแมงมุมเต็มเลยตามมาตามมาเจ้าจงมาอยู่ในที่นี้เพราะที่นี่โอเคแต่พูดถึงว่าเรายังไม่ได้ตีบวกชุดกรอกนี่เลยนะทำชุดที่ควรจะตีบวกนะใส่อยู่แท้ๆ
มีอะไรที่ยังไม่ได้ตีมั้งเนี่ยมีทวนส่วนพวกนี้ตีหมดละอ่อนเหลือขานี่หมวกอีกโอ้ยังไม่ตีสักอย่างแต่ดาบนี่โหดจริงนะครับโอ้เลยว่าเป็นดาบที่เราใช้สามารถใช้ในการเคลียร์เกมได้เลยอะสบายๆนะต่อเนื่องเพราะมันตีแล้วมันก็ดูดเลือดแต่มันง่ายนะครับเดี๋ยวถ้าเคลียร์ภาคนี้นะถ้าว่างเนี่ยจะลุยภาค Underworld ให้ด้วยนะซึ่งเป็นเหมือน DLC นะครับของภาค1นะภาค Underworld พอ Sacred ตอนแรกออกมา Sacred ภาค1เนาะแล้วก็ออก Underworld มาเป็นภาคเสริมนะแล้วก็ตอนนี้ก็ขายในนาม Sacred Go นะครับ Sacred Go ก็จะมีภาค Sacred ภาค1นะบวกกับSacred Underworld นะให้เราเล่นสบายๆครับแต่เรื่องความสนุกสนานในการเล่นเนี่ยผมว่าภาคหนึ่งเนี่ยดีสุดแล้วนะ Sacred Underworld มันทุยแยะนะฮะหยุยๆเพราะเราจะไม่ค่อยเจอศัตรูที่เป็นคนเท่าไหร่นะจะเป็นพวกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะเยอะขายของก่อนจะกลับมาเจออีกทีก็ Sacred 2นะแต่ Sacred 2นี่ถ้าเล่นนี่ก็บอกเลยว่ามันก็จะคนละอารมณ์เลยนะเพื่อนคนละเกมกับ Sacred แต่พื้นฐานมันคล้ายๆกันนะครับพื้นฐานคล้ายๆกันอ่ะส่งเควสภาพเดี๋ยวค่อนข้างสวยแต่ภาพจอกแนวการ์ตูนหน่อยนะสักเซต2นะสเก็ต1นี่แหละผมว่าภาพไม่สมจริงดิอ่ะกดผิดโทษทีฮะโอเคภาพในเกมจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะกดผิดออกหน้าเกมไม่เคยลองกันนะฮะเดี๋ยวรู้ เดี๋ยวเรามารับภารกิจจากมังกรนี้ใช่ไหมมังกรมี question mark อยู่ข้างหลังนี่ใช่ไหมอยู่บนหลังอ๋อตะกี้อ่ะหายไปแล้วนะนี่นี่นี่อยู่หลังคอนี่เลยเนี่ยแสดงว่าเนี่ยนี่นี่นี่มังกรให้เราทำภารกิจนะครับท่านมังกรชื่อว่าโลโรเมียโปรเทคเตอร์ออฟออเนอร์นะฮะกับนี่ฮะลูกสมุนนะฮะชื่อว่าโอ้โหกริฟนะฮะอ่านกริฟกันยากเหลือเกินนะครับเกมนี้ชื่อนี้ยากนะฮะอ่านยากนะอ่ะโลโลเมียบอกว่า I heard that you would come here ฉันได้ยินมาว่าเจ้าน่ะจะมาที่นี่นะ Hail O Lolomia and bring the princess of Dragon Slayer to me โปรดช่วยเหลือโลโลเมียโลโลเมียก็คือเจ้าเนี่ยบอกช่วยเหลือฉันนี่แหละและพาพรินเซสพรินเซสนี่คือเจ้าหญิงใช่ไหม of the dragon slayer เจ้าหญิงแห่งนักล่ามังกรมาหาฉันหน่อยได้ My blade and the power of the ancestors for you ไหนล่ะอ๋อเจ้าหญิงเจ้าหญิงอยู่ตรงนี้หรือก็บินออกไปตามมันเลยนะมังกรตัวใหญ่ตัวโตนะทำไมเป็นอย่างนั้นใช้เราแล้วก็เอ้ยงานของมังกรไม่มีใครกล้ายุ่งหรอวะดูดิปะทงปะท่ามเงียบหมดเลยเอ๊ะโอ้เนี่ย Princess of the Dragon Slayer เนี่ยนะอ่ะคุยสิ Princess Lala เจ้าหญิง Lala ไอมี่นะบอกว่า What do you want นะเจ้าต้องการอะไร Are you going to take me to a dragon จะมาพาฉันไปหามังกรเหรอ What sort of boasting is this ทำไมทำอย่างนี้ล่ะ
I only want to stonget Dragon Slayer if you can stand up to my henchmen. I shall speak to you. So fight. อ่ะก่อนจะไปนะต้องสู้กับบอดี้การ์ดก่อนนะโอ้โหบอดี้การ์ดโหดมากเลยโหดเหรอไม่โหดเท่าไหร่หรอกโอ้น็อกหมดแล้วขอฉับเดียวนั่นเองเก็บก่อนคุยต่อนะ You are an unwanted subject for me Well alright I shall follow you to Armageddon Take me to it Everyone else stay here and polish their lands เราแค่ทำให้พวกนี้ไม่ตายนะปะไปหามังกรกันวิ่งตามมาเร็วๆก่อนที่ปลาถ้ำจะสตันเจ้าโอ้โหสูสงสูสีปึ๊บนะไม่ต้องไปสนใจเราหามังกรอย่างเดียวนะนายจ้างเราคือมังกรนะโอ้นี่คืออะไรเนี่ยโผล่กันมานี่เต็มมังกรมังกรให้งานเรานะฮะ That was easy and this nose โอ้โหพวกนี้จะมาฆ่ามังกรดูดิมังกรของเรานะฮะโลเมียโอ้โหโลเมียเราต้องช่วยมังกรมันเนี่ยมังกรเราไม่ทำอะไรเลยอ่ะจัดการให้แล้วกันช่วยก่อนนะมังกรโลเมียเราตายแต่ดูทรงแล้วไม่น่านะมังกรอ๋อให้เราฆ่าให้ช่วยฆ่าให้โอเคเอาลดโลเมียว่าไงบ้าง and now can an old man like me and how can an old man like me thank you well I can think of something anyway she find me sweet is that good มังกรขอบคุณแล้วคือมังกรตัวนี้แก่มากแล้วนะคือไม่อาจสู้ก็ต้องให้เราสู้แทนอะไรประมาณนี้นะก็ขอบคุณเรานะโอเคอ่ะมีภารกิจต่อเนื่องนะฮะ And how can an old man like me Thank you โอเคมันยังมีภารกิจอยู่นะเนี่ยอะไรกันเนี่ยฮะโลโลเมียมังกรสั่งงานเราขายของก่อนไม่เคยได้อะไรมานะไม่เคยได้อะไรจริงๆด้วยเหมือนมันต้องทำภารกิจได้ต่อนะเราไปกันต่อแล้วกันงั้นตอนนี้อยู่ที่เมืองดราเกนเดนนะฮะโมบุกเราก็เคลียร์ภารกิจเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้เลยดีกว่านะครับไปตามเส้นทางลูกผู้ชายไปต้องลูกผู้หญิงสิเพราะว่าเซราฟิมเราคือนางฟ้านะเส้นทางนางฟ้านั่นปลาทำเล็ดแล้วปลาทำเล่นงานเราซะได้เราจะไปมิสเดลคาสเซิลแล้วนะฮะ
เดินตรงนี้ให้มันโล่งๆเลยได้ไหมจะได้ดูสะอาดเนาะ And you call yourself a leader มันเป็นเกมเปิดแมปนะ Sacred เนี่ยก็เอาจริงๆถ้าเล่นให้มันดีๆจริงๆก็ต้องเปิดพวกนี้ให้มันให้หมดนะแม้จะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่มันดูไร้สาระที่จะไปเปิดนะอย่างทะเลทรายอะไรเงี้ยแต่ก็ควรที่จะเปิดมันนะ ยังไงวะเดินมาถึงมิสเดลคาสเซิลแล้วนะครับเหมือนมี NPC อยู่ที่คอสะพานนะ You will fall just like your companions. สะพานที่จะผ่านข้ามไปสู่มิสเดลถ้าที่ดูเกมนี้นี่ไม่พิษนี่ไม่ค่อยทำอะไรเราได้นะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สบายสบายนะมันหายได้เองนะโอ้แต่มันก็เล่นงานสมควรนะซูซี่ได้ใช้เลือดเลยมาอื้อหงายท้องโอ้ตอนรับกันอย่างนี้ฝ่าทำเพราะเป็นพ่อค้าเหรอ I have highly exotic good to sell a dragon egg from far off Alcazaba knock drago นะI will let you have it at a knockdown price. Are you interested? โอเคให้ไข่มังกรเรามาวะ เราจะเอาไข่มังกรไปขายฟึบเขาให้อ่ะมาถึงมิสเดลคาสเซิลรับภารกิจตรงพ่อมดตรงนี้ก่อนเลย Go fight the gate of Mr. Castle and destroy 20 fading spirit โอเคไปที่ประตูเมืองมิสเดลคาสเซิลแล้วก็ฆ่าพวกวิญญาณนะ20ตัวที่อยู่ตรงนี้อ๋อแถบๆนี้ใช่ไหมไม่ยากนะมันยากไอตรงพ่อหมอพ่อมดทั้งหลายนี่แหละมันเหนียวเราไว้นะแสบจริงๆ20นี่ไม่ยากนะนี่เลยตรงนี้เลยน่าจะเยอะเยอะจริงว่ะนี่มันนี่มันดูความแสบก้าวละเตะก้าวตัวละฮะอู้แถบนี้ก็ยังดีนะยังโอเคอ่ะยังถือว่าโอเคที่มันไม่มีปลาถ้ำอ่ะนะเอาจริงปลาถ้ำกับพ่อมดนี่แหละน่ารำคาญเอากันก็พอกันนะบอกยากมันทำให้เราสตันได้ทั้งสิ้นมันแบบทำให้เราแบบวิ่งได้ไม่ต่อเนื่องน่ารำคาญทุกแบบนี่เห็นไหมเอ้ยหมดเราโดนล็อกสกิลไม่ให้รีด้วยหรือเปล่าแต่ใน Underworld มีนะจะมีตัวที่แบบทำให้สกิลเราไม่รีไม่ได้อะนั่นแบบน่ารำคาญสุดๆเอ้ยเราครบยังเนี่ยครบแล้วมั้ง
มา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 ว่ายมาเร็วๆว่ายช้าโอ้ไกลละ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 นายครบแล้วโอเคโอเคเรียบร้อยกลุ่มบอยแบนด์ขโมยหมอผีดูเขาใช้เวทมนต์แต่พวกที่ทำให้เราสตันนี่มันก็ไม่ได้แบบหนังเหนียวอะไรมากมายนะก็จัดการไม่ยากนะไปไปไปโอ้วิ่งมานี่Stay where you are. เอ๊ะยังติดใจอยู่เลยว่าเราสามารถทำภารกิจกับมังกรได้ต่อเนื่องความจริงอ่ะมังกรให้เราทำงานเยอะนะประมาณ3งานเลยแหละว่าทำไมเหมือนรับงานมาก่อนไม่ได้แล้วงงมากหรือเราทำภารกิจไม่ถูกต้องแล้วไปต่อไม่ได้ป่ะเดี๋ยวลองกลับไปดราเกนเด้นดูอีกรอบดูป่ะเดี๋ยวเข้าไปวาร์ปออกก็ได้ประตูวาร์ปยังมีอยู่ก็ไม่รู้นะน่าจะยังมีอยู่ประตูวาร์ปที่เราเคยเปิดมาได้แล้วมันจะไปโผล่ข้างๆดาร์เกนเด้นนะส่งเควสก่อนโอเคได้ของมาแล้วขายของขายของขายไข่มังกรอันนี้ได้ไหมไม่น่าเกี่ยวกันฮึๆๆหลังๆของนี่ก็แทบไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะเราแบบมันแทบไม่ได้เพิ่มอะไรให้เราแล้วสามารถขายทิ้งได้หมดเลยอ๋อยังไม่ได้เซฟเลยเล่นตั้งนานนะครับโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มอะไรกันดี concentration คิดเลยไม่ออกนะไปน่าจะรับภารกิจรับภารกิจข้างในนี้ก่อนนะครับเอ๊ะมีคนจะซื้อไข่มังกรตรงนี้ด้วยนะครับใช่หรือเปล่า you are late your next mission will be take you to Shadowrunner Find the fifth element and the black book of Sakalade จะพาเราไปชัดดาก็คือไอตัวนั่นนะฮะเนี่ยเราต้องมาทางนี้นะเมืองอยู่ตรงนี้นะครับชัดดาเนอร์นะมาตรงนี้แล้วเลาะเข้ามาตรงนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราจะไปดราเกนเด้นก่อนนะขาดใจนะครับนี่ประตูมิติอยู่ตรงนี้ป่ะทะลุไปเลยโอเคทะลุเข้ามาก็ไม่พลาดที่จะต้องเจอทีเดียวเละเลยโหดเดี๋ยวลำดาบในใส่แล้วหน่อยเดี๋ยวโชนี่เละมามาป่ะค
เข้าก็เดากันเล่นก่อนอย่างอื่นค่อยว่าเอ An egg of my clan You have to redone the rising Amonchi โอ้เอาเราเอาไข่มาให้นี่นะเราไม่ได้ไปขายเฮ้ยก็คือเอาไข่กลับมาคืนมังกรนะโอเคนะเออเอาไข่กลับมาขายนะครับวันนี้เล่นใหม่ไม่เคยนี่แล้วนะจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยไข่อะเราก็เอาไปขายใช่ไหมถ้าเราไม่ขายมันก็จะฟักเป็นตัวนะแล้วเราก็ไปสู้แต่ตอนนี้เราเอาไข่คืนกลับมาคืนนะครับให้กับมังกรนะเออแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนว่าเข้าไปมันจะเจอของที่เป็นของเจสันนะเข้าไปได้เนี่ยแต่ว่าเข้าทางไหนเนี่ยเออเคยเข้าอยู่นะเฮ้ยเข้าได้แล้วนี่ไงเราจะได้ดาบกับหน้ากากเจสันนะแถมนี่แหละแล้วไหนอ่ะอ๋อแต่ว่าเราต้องไปทำภารกิจของคนที่เป็นนักเดินทางอ่ะที่เราต้องช่วยเหลือประจำทางนั้นก่อนถึงจะได้คงงั้นนะเข้ามานี่ก็ไม่มีอะไรงั้นนะโอเคดราเกนเดนน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่านี่ก็ไม่มีอะไรเนี่ยเข้าไปก็เหมือนจะให้ช่วยมันก็ไม่ได้ให้ช่วยอะไรนะไปเหอะเลาะไปทางนี้แล้วกันเจอปลาถ้ำนะเดี๋ยวเจอปลาถ้ำนั่นไงเลาะมาทางนี้ก็ตูนปลาถ้ำอยู่ดีโอ้โหดาบเดียวไม่ละไม่ทายต้องมีดาบสองปลาถ้ำเห็นเราแล้วปลาถ้ำเป็นปลาถ้ำขี้เกียจสัตว์ซะก่อนเลยนะครับอ่ะมาเหล่าซูซี่เจ้าจงมานี่มาเข้ามาเลยเข้ามาสิแล้วเราจะหลบทำไมความจริงก็โดนอยู่ดีหลบไม่หลบก็โดนอยู่ดีนั่นคือการหลบเนี่ยทำให้ปลาถ้ำเนี่ยหนีออกจากวงสองซิลิชไลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่หลบดีที่สุดนะครับแต่มันเป็นความเคยชินนะสัญชาตญาณนะมีอะไรจะพุ่งเข้ามาชนเราเห็นแล้วถ้าเราทันเราก็ต้องหลบนะข้ามาตรงนี้ก็ไม่มีปลาทำละมีแต่นักเวทนี่จัดการซะเราเอาไข่ไปคืนมังกรแล้วนะแล้วไอ้คนที่จะเอาไข่จากเรามันจะว่าไงบ้างเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราทำภารกิจในมิสเดลคาสเซิลนี่ให้มันครบเลยดีกว่านะครับ Don't you want to help magician collect some silver blossom from the foot?เอาแอนโอนรูเอาไซมิเดียลคาสเซิลอ๋อให้ไปเอาไอ้พวกบอสซัมในแถบๆโซนเนี้ยสินะโอ้โหได้ไม่ใช่เรื่องยาก
เราไปแป๊บเดียวนะมิสเตอร์คาสเซิลนี่เป็นเมืองของพ่อมดนะฮะมีทั้งพ่อมดดีและพ่อมดร้ายนะพ่อมดร้ายก็จะอยู่รอบๆนอกนะซึ่งน่ารำคาญมากพ่อมดดีก็อยู่ในเมืองนะครับเรียกว่าเป็นจอมเวทแล้วกันเมจิกเชียนนะพวกใช้มนต์ดำนะอันไงเนี่ยเต็มเลยเนี่ยน่ารำคาญสุดๆนะครับบัฟให้กันด้วยเห็นไหมแสบนะแสบเรียบร้อยอุ้ยโอ้โหดูความโหดใส่ชุดนี้เหมือนจะรีเซเลชไลท์ค่อนข้างช้านะช้าไปพอสมควรเลยคิดเองหรือเปล่า Regeneration 25วิความจริงมันก็ไม่ช้านะ25วิก็เหมือนว่าก็ไวอยู่นะมันดูเรชั่นมัน60วิไงคือเราสามารถกดอีกทีหนึ่งถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยกดได้2รอบเลยในการรีมาโอ้โหจะอยากสักกลิบ10วิรีนี่ง่ายจะโอเคนะน่าจะเร็วใช้ได้เลยนี่มาตัวละซิลิชาไลก่อนทีนี้จะตรึงอะไรเราก็ไม่สนใจละมันก็สบายๆนะง่ายๆนี่ร้อยเลยอ๋อในนี้จำได้แล้วเราจะได้สู้กับนี่ไงกากอยอ่ะบอสซัม บินอยู่แสบจริงๆเอาปะบอสซัมบอสซัมที่ไหนอ๋อตรงนี้ได้สบายมากขยับไปแต่ละจุดแต่ละจุดก็ต้องโดนพ่อมดหมอผีเล่นงานนะไปไปโอ้โหนี่เอาในนี้สบายละเป็นพวกแมงมุมนะครับไม่ยากมาเลยอย่างเงี้ยชอบนะอู้สุซี่ตัวเบลล์มเลยจับป่ะฟันซูซี่ฟันซูซี่จุดเรียบร้อยอุ้ยได้ของเขียวโอ้ไม่ใช่นึกว่าได้ของเซ็ตนะเป็นคอแบทอาร์ตของวูดเอลสีเขียวเออ
ซิงแล้วก็ไปเสพแบบก็ดีเหมือนกันเผื่อมีอัพเวทอัพอะไรได้เดี๋ยวเราจะไปใส่ในทวนของเราดีกว่าได้ของเขียวของคลาสอื่นแล้วก็เอามาใช้ไม่ได้นี่ก็นั้นเรียกว่าไม่มีประโยชน์เลยป่ะฮึดฮึดฮึดออกมาตรงด้านนี้อาเชอาเชอาเชนั่นแล้วก็อยู่บนตรงนี้แหละเออหลบหน่อยหลบนิดนึงเดินให้ลงหน่อยนะฮะเพื่อความสะอาดโอ้ไม่ได้แล้วพลังหมดพลังในการเดินลงหมดโอ้โหกลายเป็นเดินอะไรกันไปเลยเนี่ยไม่เป็นไรเดินแค่นี้พอละเรารีบไปดีกว่าเพราะมดมาคอยกักเรานะอยากสู้ด้วยแหละอยากเล่นด้วยนะมา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 โอ้ตัวนี้แสบแล้วฮาปี้วินไปไหนแล้วนะวินกลับมาวินไปไหนเออไอ้พวกมันไม่ได้สู้กันหรอกนะสู้กันก็ต้องหยุดอยู่นี่แหละนะโอเคกลับบุสเดียวอุ้ยไอ้ตรงนี้ตรงนี้คือเราเนี่ยเราล้อใส่เพื่อนนั้นบีอิงซิโมบอสซ่าเฮ้ยมีภารกิจวะภารกิจเรายังไม่เสร็จนั้นนะภารกิจตรงนี้อีกนิดนึงนะครับแสบจริงๆแสบจริงๆเคฟิชนะเดี๋ยวก่อนเถอะอุ้ยแถมมีเคฟิชเต็มไปเลยเออจัดให้อยู่มันตรงนี้แหละอ่ะ Your strength won't do you any good ตัวรวมกัน I have to clear up my backpackI have to clear off my backpack แล้ว clear off ไหนล่ะ clear off ไม่ได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยอู้เท่ No more room อ่ะใส่โอ้ขายของก่อนไหมเข้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผิดด้านค่อยมาดีกว่าขายของก่อนตัวหนักเหลือเกินถือไฟแล้วตอนมืดแล้วนะเอาซิมเบอร์บอสซ่ามคืนก่อนโอเคได้มัลติฮิตเราจะไปใส่นะตีบวกไปขายของก่อนจะเย็นนะจ๊ะขายของแดงเขียวแดงก่อนนะแล้วก็ไล่ขายของเถอะพวกนี้ไปโอเคขายเร็วขายเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บขายทันทีแล้วก็พวกนี้ก็ขายไปเลยขายไปเลยขายไปเลยโอ้แหวนสวยนะแต่ว่าไม่ได้ใช้นะไม่ใช้ก็ขายเลือดพวกนี้ก็ขายนะครับเลือดเอาไว้สักแถวหนึ่งพอละนะไม่ค่อยได้ใช้เลย
นะเราค่อนข้างที่จะดูดดีละสีแดงครับสีเหลืองเก็บไว้สักสามอันสองอันพอหรือ generation special move นี่ใช่ไหม all resistance for incompetent special moves โอเคสองอันแล้วก็ resistance special โอเคได้อยู่ป่ะเดี๋ยวเราให้แบ็กสมิธนะครับคุณปู่แบ็กสมิธของเราตีเหล็กให้หนูนะคะติดชั้นนี้เลยหมวกก่อนดีกว่าเครื่องหัวนะครับเราไล่ลงมา special move นะโอเคแล้วก็เท้า regeneration spell โอเคอู้เข้าไปหนึ่งอันก่อนที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันเอ๊ะรับภารกิจหมอพอหมดเลยโอ้ให้ทำอะไรเนี่ย the wrong canning ในนี้มันจะต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ไงโอ้อันนี้เป็นปีศาจนะจากอันเดอร์เวิลด์เลยนะตัวอย่างเงี้ยแสบนะแต่การเคลื่อนที่ก็ยังเฉยๆดูดิดูไปไหนนะร้อยโอล่าแอคิชแบนโอ้นี่ถ้าเราได้ลองฮันเดิลวีป้อนนะแต่เราไม่ได้เล่นลองฮันเดิลเราเล่นดาบนะครับเห็นไหมดาบเราใช้ดาบเป็นอาวุธหลักนะโอเคขายของจึงมาตรงนี้มาตรงนี้ในร้านโอเคคนหนุ่มคนนี้นี่ใช่คนที่จะมาช่วยเราหรือเปล่าเนี่ยที่เราต้องช่วยหรือเปล่าเนี่ยนี่พอมดนี่ให้งานอีกแล้วโอ้ในนี้อีกแล้วเหรอเหมือนจะสู้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นไม่ได้อีกมาเราไปเดินไปยืนขวางทางตรงนั้นนะเข้าไม่ได้อู้อะไรกันครับนี่ก็ค่อยตายช้าๆแล้วกันเจ้าออกซ์ออกจีนะออกลีอะไรกันเนี่ยมันจะเป็นออกขนาดใหญ่อะนะเราก็ช่วยได้ประมาณนี้โอ้ได้ของใหม่ละ irritation irritation มันแปลว่าระคายเคืองนะใช่ป่ะirritated tension spell 10% โอเค spell ก็เข้าทางเลยเนี่ยเข้าเลยพัวเลยโอ้โหเรา24วิละเป็นไงทีนี้เดี๋ยวเราหาอันนี้มาใส่โอ้สบายนะภารกิจตรงนี้น่าจะครบนะฮะเหลือเครื่องบนแล้วนิดนึงนะ
เมื่อเยอะตะกี้ก็ข้ามมาความจริงไม่ต้องข้ามนะไม่ข้ามเรามีเคฟิตหรือเปล่าไอ้ยังมีเคฟิตแต่มีพวกนี้วะ เออมาเออเด็ดให้เลยลงก่อนลงก่อนเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเขาได้ออกโอ้โหดาบเดียวครับกากอยโดนเราดาบเดียวนั่นเองโอ้อยู่หน้าผลหน้าใหญ่คือเคฟฟิตนะเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะทำนี่งงมากเลยโอ้หน้าใหญ่เป็นเคฟฟิตว่ะเคฟิตคุมถ้ำปลาถ้ำคุมอะมาดิครับก็น่าจะเสร็จสิ้นนะครับภารกิจตรงนี้ตรงนี้ก็โอ้โหยังอยู่กันครบทีมเป็นแก๊งวัยรุ่นนะครับมีแต่จนมุมตึกอันนี้ฮะมีจนมุมเมืองนะซอกเมืองเลยเนี่ยโอ้โหดูดิมุมเมืองอันนี้หมดเมืองอันนี้แล้วตรงนี้มีถ้ำนะเดี๋ยวเข้าไปเคลียร์ให้หน่อยขี้เกียจเดินไปทางนู้นละแล้วกระโดดไปเลยดีกว่าโอเคปวดทางอุ้ยเนี่ยครับพอเราใส่เกือบครบเซตในตัวเราก็จะเป็นสีแบบสว่างสว่างโอ้โหนี่ไม่ได้เกือบนะอีก3อย่างเนี่ยก็จะครบเซตเข็มขัดเราต้องใส่อย่างนี้นะเนี่ยเหลือเข็มขัดเหลือหัวไหล่นะหัวไหล่ก็ยังไม่ได้นะแล้วก็ปลอกแขนนะถ้าเราได้ครบเซตนี่โอ้เราจะเล่นสายดาบทำไม น่าจะไปช่วยสายดาบให้มันครบซะก่อนสิเอ้าสุดยอดกันแล้วเออสนใจแล้วฮะมาสายดาบก็ใช้ดาบนี่แหละต่อให้มันจะเซตไม่เซตก็เถอะนะไปไหนไหนกันอีกมาสมบงซอมบี้มาพ่อหมอทำแบบนี้นี่ไม่สาระนะครับโอ้ทำนิดเดียวสบายสบายสบายวะโอ้เนี่ยกดมียาม่วงเนี่ยตีมันนะโอเคอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ธนูเพราะว่าธนูนี่เรืองนะเรืองอุ๊ยอื้ออื้อชะโอเคละไม่มีปัญหาเลยอ
เรียบร้อยครับถ้ำนี้สบายสบายเขาทำเสร็จก็เซฟซะหน่อยดีกว่าพอเป็นพิธีอู้กลับมากวาดนี่ได้มั้ยนึกอยากทำภารกิจกับมังกรอยู่นะมังกรต้องให้ภารกิจดีเอ๊ะยังไงนี่งงมากเลยตอนนี้คือทำภารกิจกับมังกรภารกิจต่อเรื่องไม่ได้งงความจริงต้องทำได้นะกลับไปดาเกนเด้นอีกครั้งหนึ่งนะตอนที่มาดาเกนเด้นนี่ป่าถ้ำก็ลุมล้อมนะเนื้อหอมเลยนะแล้วก็ไอ้นี่เสร็จจากป่าถ้ำแล้วก็ตุนไอ้บ้านี่อืมเสร็จอยู่ได้ยอมวิ่งหลบป่าถ้ำแล้วโอ้ไม่น่ารอดอ่ะเนี่ยดูดิโอ้โหนั่นไงเห็นตาพอปลาทำเห็นแล้วก็เอาเลยนี่สิครับกลับมาดาเกนเดนอีกแล้วมีอะไรข้าทำก็บอกมาเถอะท่านตำรวจแต่โอแมนอยู่นั่นแหละท่านเป็นโอแมนเหรอฮะโอ้หรือว่าเราต้องกลับมาที่ The Female Dragon Slayer งงมากแล้วตอนนี้คือเราต้องไปตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่มีอะไรเราก็จะวาร์ปไป Mystic Castle ละไปตามภารกิจหลักอุ๊ยนี่ๆๆ Dragon Slayer เราทิ้งไว้ตรงนี้โอ้นี่ไงLook for giant diamond and have it made into a lens เฮ้ยได้แล้วทำไมมาอยู่คนละที่คนละทางกันแล้วตื่นนะก่อนโอ้เราไม่ได้พาเธอไปหาองค์กรนี่เออซูซี่โอ้มันฉลาดหนีนี่วะYou will fall just like your companions โอ้โหมีซิลิเชียนไลท์วะแสบนะซูซี่นะมีเซตลาล่าเซตลาล่าป่ะเราไปตามคำสั่งพิเศษลาล่าก่อนเดินตรงนี้ให้มันสะอาดด้วยดีไหมอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อโอเคได้สบายคือเรามารับเควสจากเจ้าหญิงลาล่านะเราความไม่ได้เป็นคนให้เควสเราชื่ออะไรนะโลโลเมียอะไรสักอย่างเนี่ยองค์กรเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาองค์กรอยู่ดีแหละป่ะภารกิจที่ดาร์กเอนเดนเรายังไม่เสร็จนะฮะภารกิจกับคุณมังกรนะเมื่อกี้คุณมังกรเรายังไม่เสร็จนะครับป่ะโอ้โหแล้วนี่ฟ้านี่วัวนะอะไรนะเมืองนี้นี่บอกเลยว่าสเต็กน่าจะสุดยอดนะ
ได้เป็นมวลที่เตียนหน้าสเต็กแล้วนะอ่ะไปอะไรกันครับนี่ตัวอย่างที่เปลี่ยนมาใช้ดาบเหล็กโอ้ขอควายขอควายทีเดียวดีครับขอควายเนี่ยกากอยก็ทีเดียวโอ้โหปาถ้ำคุม And you call yourself a leader. ปาถ้ำคุมปาถ้ำคุมสองถ้ำแล้วนะตอนเนี้ยไม่ธรรมดาจริงๆ Enormous Diamond นะเราได้เพชรมาแล้วนะครับเหมือนว่าจะเป็นเพชรนี่เป็นของมีค่าของมังกรนะเราต้องเอาไปคืนให้มังกรนะท่านปู่มังกรของเรานะเฮ้ยปกกวยกบกอยมามาดวลดาบกันได้ดาบมันคมดาบมันคมอยากให้ลองHey, stay here. You're spoiling my quota. เรียบร้อยนั่นแหละดาบมันคมก็บอกไว้นั่นโอเคออกจากถ้ำกันดีกว่า To Speak of Dragon คือเหรอไม้จิ้มฟันของมังกรคือจะเอาไอ้นี่เหรอเพชรนี่เหรอเพชรคือไม้จิ้มฟันนะโอเคเฮ้ยปลามองปลามองเราปลาถ้ำมันมองเราปลาถ้ำโอ้โหอยู่ตรงนี้อย่างพุ่งอ่ะพี่ดูดิแสบจริงๆซูซี่เยอะมากซูซี่เนี่ยโหดอึดด้วยนะแล้วระดับบอสแบบมินิบอสนั้นอ่ะบอสกับวงบอสอ่ะไปเจ้าหญิงมาด้วยกันไหมล่ะเดินเข้ามาสิไปหามังกรนะเดี๋ยวหยิกเขินความจริงเราไปปล่อยเขาไว้นั่นเฉยให้มีอะไรอ่ะโอ้ that hurts so much อะไรนะเฮ้ยเราต้องไปที่ไหนเราไม่ได้ไปหานินนี่วันนี้ก็ไม่ดูเควสเลยอ่ะเราต้องเราต้องเอาไปให้ช่างตีดาบนะครับต้องให้ลุงสแบ็กสมิธเนี่ยตีให้กลายเป็นไม้จิ้มฟันนะฮะตีไม้จิ้มฟันให้มังกรก่อนนะครับผมเนี่ยทั้งสตันทั้งโอ้โหนี่ดูเอาสิมุมช่างนะไปข้างบนนี้มีไหมเนี่ยปลาถ้ำเนี่ยมันมีไม่เป็นไรโอเคไปโอเคเราได้ดักกอนเนียนทูชพิกแล้วนะครับจากฝีมือของช่างตีดาบในหุบเขาบนหุบเขาบนเชิงเขาพวกนี้ดีกว่าไม่ถึงขนาดหุบเขาอะไรใหญ่มากมายนะเชิงเขาธรรมดานี่แหละนะแล้วก็ลงเขาวินยกสูงขึ้นมานิดนึงเราก็ไปดากเกนเด่นนะใช่ปะวะน่าจะใช่ละเอาไม้จิ้มฟันไปให้มังกรนะครับโอ้ไม่รอดแล้วปลาถ้ำระดับรองบอสนะครับยังโหดได้ของเขียว
แต่ของเขียวของใครไม่รู้ช่างเถอะป่าถ้ำจ๋าโอเคสบายเลยอุ๊ยๆไม่เอาดิมาอ๋อเราต้องไปหาลายาเอ้ยลาวาเอ้ยลาอะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวขายของกันดีกว่าโอเคของเต็มไปหมดได้ของเขียวของใครมาเนี่ยอ๋อลองแฮนเดิลวิปปอนโอ้ของดาวาไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยไม่ใช่ของที่จำเป็นสำหรับเราเลยแม้แต่น้อยSolution to all resistance tap firing in hit damage deal damage fire damage โอเคไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะนี่ซื้อสีม่วงมาใส่ไว้เผื่อเจอพวกดันเดสนะครับเราจะได้ไม่ต้องยากนะมาจิ้มฟันของมังกรเดี๋ยวลาล่าจะตายก่อนนะก็จะได้คุยกันนิดโอเคคอมพลีทละแล้วลาก็น่าจะไปตามทางนะแล้วเราก็จะต้องไปคุยกับมังกรลูกหลักโอเคมังกรว่าไง Speak fan the horse just a jokeBe nice to old Lolomir, all Lolomir, and bring me four fresh knight. Oh, ให้ไปพาสวินพิทักษ์มังกรนะครับ4คนนะกลับมา Your job is just what I wanted. คนแรกนะฮะอยู่ตรง3แยกตรงนี้นะครับโอเคป่ะนี่ก็เป็นงานที่เป็นการเอสคอร์ตนะครับซึ่งไม่ใช่งานที่เราจะชอบสักเท่าไหร่นะเพราะว่าภารกิจเราก็ล้มเหลวกับการเอสคอร์ตมาแล้วครั้งหนึ่งนะมันวุ่นวายมากการพุ่งเข้ามาหาเคฟิตเนี่ยทำให้เคฟิตพุ่งมาหาเราไม่ได้เราต้องพุ่งหาเคฟิตก่อนงงไหมโอเคเฮ้ยโอเคนี่สวิตนั่นไงเคฟิตพุ่งมาหาเราแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆเซฟไปเป็นจุดๆนะฮะเผื่ออัศวินเราโดนเล่นงานเฮ้ยโอ้โหมีการทดสอบหรอว่าเราเป็นคนที่มังกรส่งมาหรือเปล่าจริงอ่ะสิมาเร็วเซฟไปก่อนแล้วก็มาตรงร้านนี้ต้องไปยุ่งป่าถ้ำเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเกือบตายให้ดูดิยาแก้พิษเราไม่มีให้ด้วยเนี่ยหาเรื่องจริงๆไปสวินLeader or not, you will soon die. สู้กันเองละ
รอดมันเลือดนิดหน่อยแต่ต้องใช้นะตายก่อนมั้ยเนี่ยดีมันไปบิงไปโดนอันนี้แล้วเลือดก็ขายไปหมดแล้วเนี่ยเหลือไม่เท่าไหร่เนี่ยโอ้มาดีวะโอ้คือไม่ใช่ให้เราตายนะพวกนี้ห้ามตายไงประเด็นคือพวกนี้ห้ามตาย Your strength won't do you any good. ตายแน่ดูดิติดพิษอีกคือไม่ต้องสู้ก็ได้ไปอยู่กับมังกรเลยไม่ต้องตามมาจบจริงนะจะง่ายกว่างานจะง่ายกว่าเยอะดูดิมาก็เหมือนมาแบบว่าทำให้งานมันยากไปแล้วก็ลืมนะขายนี่ไม่ได้โอ้ซูซี่อย่าเธอใจเย็นนะเจอซูซี่ไปได้ไหมซูซี่ห่างๆได้ไหมป่ะโอเคป่ะมาทางนี้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 มานี่มานี่มานี่มาโอเคไปไม่ต้องไปสู้ไม่จำเป็นไม่ต้องสู้จัดการให้โอ้โหป่าถ้ำตาย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 ตัวนี้จะแย่ละ Your strength won't do you any good. นี่มังนี่มังนี้เข้าห้องไหนก่อนไม่น่าเจอปัญหานะเข้ามาโอเคมากันครบอยู่ไหนเนี่ยโอ้เป็นพี่น้องผมมังกรดันไปอยู่บนภูเขาเอามาโอเคมาเร็วพยายามหลีกเลี่ยงปะถ้ำนะพยายามไม่ว่าถ้ำในพิษค่อนข้างรุนแรงว่าถ้ำมันเห็นวะยังรอดอยู่โอ้ยหมาไอ้หมาพวกนี้กินน้องกันนะสู้กันอยู่อ่ะตายกันเองอ่ะเนี่ยตอนนี้โอเค
พี่น้องน่าจะครบทีมแล้วนะฮะกลับไปหาโลโลเมียของเจ้าเซฟก่อนมีอะไรเดี๋ยวจะได้เริ่มตรงนี้นี่ไงปลาถ้ำมันดักรอจัดการซะเลยโอเคจัดการก่อนเราโดนปลาถ้ำได้นะฮะแต่อย่าให้คนในทีมโดนนะทีมโดนเหนื่อยแน่โอเคไปมากันครบแล้วนะฮะพี่น้องมังกรที่พัดภาคจากกันไปแสนนานนะภารกิจคุณมังกรโอเคนี่แหละครบเลยนะออบัสดาคอสคืออะไรวะโอ้อย่างเท่นะเป็นดวงตามังกรนะก่อนให้ดวงตาเรามาวะโหดอ่ะไม่ได้อัพสกิลเลยคอนซิซิลซะเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาไปตีเข้ากับอุปกรณ์ของเราดีกว่ามีภารกิจอีกวะ There lies your reward Let a blacksmith build it into one of your weapon or your armor and it will serve you well ให้ต้องตามมังกรมาเอาไปตีใส่แหละมังกรอธิบายนะโอเคครบพี่น้องตระกูลมังกรนะลาลาลาอยู่นู่น แค่นี้ก็สบายใจนะครับขายของก่อนเดอะแบล็กสมิธจัดให้เราโอ้โหเลือดเสียไปกับไอ้พวกนี้แสบจริงๆไปไปมิสเดลคาสเซิลกันต่อมาทางนี้แหละน่าจะง่ายกว่าโอเคเอาไปเลยฟึ่มเหมือนมีภารกิจอยู่ตรงนี้ไกลๆตะกี้ที่เห็นนะในแมปนี่ไง Alos Experiment คืออะไรเนี่ยThis region is at peaceภารกิจเสร็จสิ้นนะฮะครบถ้วนกระบวนความแล้วก็ภารกิจในนี้คืออะไรอู้ยังไม่เสร็จนะเลยกันพี่ไฟไฟเลนแอนด์บริงฮิมโฮมทูมีไฟเลนอยู่ไหนโอ้ไฟเลนอยู่ในนี้โอเคได้เรากำลังจะไปในนั้นพอดีเราก็ต้องช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นป่านะครับอื้อหือนักรบบนหลังม้าแล้วก็เถอะอันเดดด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆอื้ออันเดดอันเดดเจอกันหน่อยอันเดดอื้อไม่สู้เลยดูดิทำไมงั้นนะ Your strength won't do you any goodสาอึดๆหน่อยสู้เขาหน่อยมาอื
ป่ะจังหวะนี้ในนี้ก็จะมีแม่มดมนต์ดำนะอยู่อาศัยอยู่นะครับส่วนป่าแถบนี้นะแต่ว่าเราต้องหาไฟโลก่อนแล้วไฟโลอันนี้เหรออันนี้เหรอไฟโลที่จะให้เราช่วยเนี่ยโอ้โหไฟโลไฟโลดูท่าจะบินกลับเองเฉยๆก็ไม่น่ายากนะไฟโลเนี่ยไปไฟโลกลับบ้านอะไรกันนี่ดูท่าจะเชื่องด้วยนะโอ้โหดูเดินเดินเดินได้แบบถึงทางนี่จังเลยนะถึงทางคืออะไรขึงขังต้องบอกว่าเดินได้ธรรมะธรรมแองนะครับมาเดินมาเร็วๆกับสวนสัตว์บินลงใส่บินออกมาเนี่ยโลกข้างนอกมันโหดร้ายเจ้าก็รู้เจ้ายังจะออกมาอีกนะไปเข้าไปโอเคได้เออร์ลิเตตมาแล้วโอเคไฟโลไฟโลไฟโลไม่คุยกันเรานะว่าไฟโลน่าจะคุยไม่รู้เรื่องนะตีบวกของก่อนดีกว่าเออริเตตregeneration spell regeneration spell อันนี้ยังไม่ใช่นะแล้วเก็บโอเคพอตี2อันก่อนนี่ขายที่ครับอุ้ยเอาไม่ใช่ที่ขายนี่ว่าลืมไปทำอะไรนี้ขายนี่ก่อนขาย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 ขวดเล็กขวดเล็กขายออกไปโอ้ไม่มีตะกี้เราต้องไปช่วยเดทนะไม่มียาม่วงขายเลยเราเข้าไปทีนี้เจอเดทนะโอ้โหเลือดเก็บไว้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคป่ะเซฟก่อนมาเดินไปไหนนี่อ่ะไข่ก็ไปคืนมังกรเรียบร้อยนะธุรกิจอุปกรณ์ก็เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเมืองของชัดด้านะครับซึ่งเป็นคนที่พาสการ่าเดมอนออกมาแล้วก็ทำให้ประตูปีศาจมันเปิดออกนะครับแล้วก็พวกสัตว์ร้ายจากนรกกลุ่มนรกมันก็พากันขึ้นมานะซึ่งเราก็ต้องไปหาตัวการนี่แรปเตอร์ออฟแชตตาเนี่ยนะโอเ
เช็ดหน้าริมเช็ดหน้าริมมาดูใครจะดาบไวเนี่ยสกิลดาบเราไม่ธรรมดาโอ้ในนี้เป็นสุสานนะไล่เปิดมาคงไม่เปิดนะจะเข้ามาจัดการในตัวนี้ก่อนอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงมามามาแสบๆทั้งนั้นนะโอ้นี่ไปสุสานเลยนะแถบเนี้ยไปหมดมนต์ดำแล้วดูทำพิธีกรรมกันนะนี่แท่นหินพิธีกรรมนี่อยู่เนี่ยจัดให้เลยต้องเข้าแท่นพิธีกรรมไปโอเคโอ้ไม่ได้เลยมัมมี่ไม่ได้เลยนะครับเรียกว่าเราต้องประชิดตัวนะฮะถ้าห่างนี่จะโดนถ้าทะเลทรายนะใส่แน่นอนไปไปนี่คือเราต้องเดินทางตามแผนที่เราก็คือทะลุหุบเขาไปทางชั้นด้านเหนือใช่ไหมนั่นไงเอาแล้วเสกเราเป็นอันนี้แล้วเสกเราเป็นหินแล้วไม่ได้มาเทสตอมนะเราไปตีบวกได้แล้วนะน่าจะได้โอ้ได้ขวานอันแล้วดูได้แต่ของระวาบเมทิสตอมนี่ Legendation Spell นี่ไงดูดีเรา Legend อันนี้ที่ 3.8 นะไวใช้ได้เลยลากมาเลยดีมั้ยลากมาทีเดียวเลยมาแซ่บจริงๆโอ้โหธนูทั้งนั้นเลยเราไม่ค่อยชอบธนูอ่ะเราเข้า This looks like a transfer station for the blackest magic มาเลยครับทำอันเดดแล้วก็ไม่เคยกลัวแล้วไม่ตีแรงแล้วก็ไม่ค่อยกลัวแล้วนะครับหนีอย่างดีนะโอ้โหหลบกลัวที่ไหนอ่ะนะฮะไม่กลัวอยู่แล้วอ
าโอ้ใช้ปิดใจเย็นผีดุนั้นเนี่ยถ้ำเนี่ยเก็บดาบนะมันยังพอไม่เปลืองที่เท่าไหร่อุ้ยยาม่วงหมดแล้วเนี่ยโอเคมาโผล่ที่นี่ที่นี่คือโอ้โหเราตะกี้เราไปตรงไหนนะเราตรงนี้ใช่ไหมแล้วมาโผล่นี่เหรอฟื้นแทนที่จะมันเข้านี่แล้วถึงนี่เลยมันมาตรงนี้ครับให้เราเข้านี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทะลุเข้าหรือไงเนี่ยช่างมันเถอะโอเคถึงทะเลทรายแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินหน้าสู่เชดเดอร์นะเดี๋ยวเราจะพัก EP นี้ไว้ถึงแค่นี้ก่อนนะครับผมขออนุญาตนะในการที่จะฆ่าซูซี่ก่อนแป๊บหนึ่งมาดูเลือดซูซี่เรียบโอเคได้ของด้วยโอ้โห Regeneration Special Move 40-60% นะของดีมากเลยเนี่ยดูดิเหลือ25เอ๊ะใช่เหรอนี่24อ๋อหมายถึงว่าอันนี้ป่ะนี่ 4.8 วิใช่ไหมจะใส่ในนี้ล่ะ 3.6 อ่ะให้ดูดิเอ้ยแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเรา stop ไว้ตรงนี้เนาะแล้วเหลือเราค่อยมาต่อกันพาร์ทต่อไปนะครับขอเซฟเกมก่อนโอเควันนี้ไปละบาย